เอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทไงนะครับแล้วนี้เราอยู่กันในเกม DOC นะครับวันนี้ครับผมจะมาอธิบายเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงต่อจากเรื่องที่แล้วเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาทำการอธิบายเกี่ยวกับตัวสเตตัสเริ่มต้นแล้วก็การอัพมันเราควรจะอัพยังไงอัพแบบไหนถึงจะดีนะครับเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's goคุณกำลังประสบปัญหาโรบัคไม่พอใช่ไหมถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% มีระบบกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตาร์และยังมีระบบรับเติมแบบ ID Pass แถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเรทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปตำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบักกล่องสุ่มทรงจินูงบ29บาทได้รหัสเลย 5% มาดูกันจะได้ไหมมีทรงจินูจริงๆด้วยทุกคนงบ29บาทคุ้มมากดีซีช็อปมีไก่เพชรไก่เวลเริ่มต้น15บาทรวมถึงตัวรับอัปเดตใหม่ทุกตัวมีเพชรแบบเพชรเข้าตัวขายด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหาเว็บดีซีช็อปได้เลยต้องดีซีช็อปเท่านั้นโอเคครับก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมขอเปิดหน้าตัวสเตตัสผมขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับปัจจุบันนะครับผมมีเลเวลอยู่ที่51นะครับตัวพอยต์ของผมเนี่ยมีทั้งหมด100พอยต์ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จักค่าสเตตัสแต่ละตัวแบบละเอียดกันอีกทีนึงละกันนะครับตัวแรกครับสเตงนะครับเมื่อคุณอัพแล้วเนี่ยคุณจะได้ดาเมจเพียวนะครับก็คือดาเมจจริงที่ทำกับมอนนะตรงเนี้ยจะกดอัพให้ดูก่อน1แต้มนะครับตอนนี้มีอยู่ดาเมจปัจจุบันผมอยู่ที่515นะครับกดอัพ1แต้มปุ๊บตรงนี้ดาเมจจะเพิ่มทีละ25หน่วยต่อ1พอยต์นะครับต่อมาค่าเด็กนะครับหรือว่าสายคริของเรานะตัวคริเนี่ยออกจะดูเวอร์นิดนึงนะแต่ผมกดอัพให้ดูทีนึงปุ๊บนี่ครับจะเพิ่มทั้งหมด3สเตตัสเลยนะครับก็จะมีตัวโอกาสติดคลินะครับแล้วก็จะมีคลิพาวเวอร์ก็คือดาเมจคลินะครับโอกาสติดคลิก็คือทำให้เรามีโอกาสคลิมากขึ้นดาเมจคลิก็คือเมื่อเราคลิเนี่ยคลิมันจะแรงมากๆสมมุติง่ายๆคุณดาเมจ100นึงเวลาคลิเนี่ยดาเมจของคุณอาจจะเพิ่มเป็นสัก300 400อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตัวดาเมจคลิเนี่ยถ้าเกิดมันเยอะมากๆจาก400เนี่ยอาจจะโดดไป500600 700เลยก็ได้นะครับตัวสปีดเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆทำการวิจัยแล้วมันไม่รู้เลยว่าคืออะไรนะเพราะว่าจะเป็นตีเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้สึกวิ่งเร็วขึ้นไหมก็ไม่เป็นค่าหลบหลีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตัวสปีดเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ผมไม่ทราบจริงว่ามันคืออะไรสำหรับใครที่รู้ก็บอกกันมาได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นคามสปีดนะครับก็คือตัวค่าปีนป่ายนั่นเองนะครับจะทำให้เราปีนกำแพงไวขึ้นเร็วขึ้นนะครับตัวเด็กเนี่ยเอาจริงๆนะครับมันอันนี้ผมพูดตามตรงเลยนะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่สำหรับใครที่จะเล่นสายคีเนี่ยนะครับคุณจะต้องเป็นคีโดยกำเนิดซึ่งข้อหนึ่งคือคุณต้องเลือกเผ่าที่เพิ่มคีนั่นคือคนที่จะเล่นสายคีก่อนนะจะต้องเป็นเผ่าที่เพิ่มคีเป็นพิเศษนะครับต่อมาคุณจะต้องได้เทรดที่เกี่ยวกับคริติคอลด้วยก็ไม่ยกตัวอย่างเช่นเจ้าเทรดตัวนี้ปึ๊บพาไปดูนี่จะต้องเป็นเทรดตัวนี้นะครับนี่เลยคริติคอลมาสเตอรี่นะครับเนี่ยโอกาสติดคริเพิ่ม 12% แล้วก็คริแรงขึ้น 20% นะครับผมจะแนะนำเป็นให้เล่นครินะตัวนี้จะเหมาะที่สุดถ้าได้ตัวบนไม่ควรเล่นคริถ้าได้ตัวนี้ก็ไม่ควรเล่นครินะครับผมตัวคนที่เล่นคีได้เนี่ยเอาจริงๆนะจะต้องได้นิสัยคีเท่านั้นเลยอันนี้พูดจริงๆมันถึงจะคุ้มที่สุดนะครับเพราะสังเกตดีๆนะตัวเนี้ยจะได้แค่ดาเมจคีแต่ไม่ได้โอกาสติดส่วนตัวบนเนี่ยโอกาสออก 0.1 จะได้แค่โอกาสติดแต่ไม่ได้ดาเมจคีเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่คิดจะเล่นคีนะครับคุณจะต้องมีคริติคอลมาสเตอรี่และ1นะครับ
ต่อมาคุณจะต้องเลือกเผ่าที่เพิ่มคลิขึ้นไปอีกเพื่อให้มันคุ้มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็อัพคลินิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปลงดาเมจเมื่อมันติดมันจะแรงมากนะครับแล้วมันจะติดง่ายกว่าคนทั่วไปแบบเยอะมากๆนะครับต่อมานะครับอินก็คือตามชื่อเลยก็คือเมจิกพาวเวอร์นะครับเป็นดาเมจเวทนะเมื่อคุณอัพเนี่ยได้เท่าไหร่นะแป๊บนึงนะการอัพ1 point นะครับจะได้ดาเมจเวท14แต้มนะครับใครที่เล่นเวทก็ต้องอัพตัวอินเนี่ยล้วนเลยเนาะต่อมา wisdom นะครับ wisdom เนี่ยจะเป็นค่าตัวมานากับมานารีเจนนะครับเอาจริงๆสำคัญสำหรับใครละ wisdom น่าจะมีแค่นักเวทนะครับนักเวทเท่านั้นแหละที่น่าจะใช้ wisdom คนที่เล่นไม่ว่าจะเป็นธนูเอ่ยไม่ว่าจะเป็นดาบสั้นดาบใหญ่พวกเนี้ยจะไม่ได้ใช้มานาเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวธนูเนี่ยมันยิงแล้วมานารีนะนะครับเหมือนว่าตีแล้วมานาเพิ่มนะครับมันก็แทบไม่ได้ใช้เจ้าตัววิสดอมเลยผมเองที่เล่นก็ไม่ได้อัพนะครับพูดตามตรงว่าอินกับวิสดอมน่าจะมีแค่นักเวทที่ได้ใช้นะครับต่อมาค่าคอนนะครับคอนคืออะไรคอนเนี่ยจะเป็นเลือดนะครับค่าเลือดนะอัพ1ทีเพิ่มเท่าไหร่ดูยากจัง 4,900 5,020 เท่ากับว่าเพิ่มทีละ120แต้มนะครับก็เท่ากับว่าอัพ1ทีเนี่ยจะได้เลือดเพิ่ม120หน่วยแล้วก็จะได้ค่าคลามสตามิน่าก็คือสตามิน่าในการปีนป่ายนะครับแต่ว่ามันพิเศษไปมากกว่านั้นครับเมื่อคุณอัพ2ครั้งทุกๆ2 point ครับจะถูกนำไปเพิ่มอาร์เมอร์ทำให้ตัวคุณถึกขึ้นนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณอัพค่าเนี่ยคุณจะเป็นแทงให้กับปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ลากมอนแทงมอนคุณจะเป็นแทงได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มทั้งเลือดแล้วก็ทั้งอาร์เมอร์นะครับผมเนี่ยเห็นปะโคตรเยอะเลยนะปะเลือด 7,000 แล้วอะและนี่แบบเราสามารถบิวเลือดได้เป็นหมื่นเลยนะถ้าคุณจะเล่นจะเป็นแทงให้กับตี้เลยนะนะครับเห็นไหมมันก็ต้องนั่นแหละแบ่งหน้าที่กันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องตัวสเตตัสไปอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการอัพสเตตัสเบื้องต้นแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยคือแน่นอนแหละไม่รู้เลยว่าจะอัพอะไรดีบิวแบบไหนดีถึงจะทำให้ฟาร์มง่ายฟาร์มไวนะครับอันนี้เป็นทริคจากผมเองเลยที่เล่นเองใช้เองจนปัจจุบันเนี่ยเลเวล51เข้าไปแล้วนะครับผมพูดตามตรงนะครับผมเป็นสายกายภาพใช่ไหมผมลงแต่สเตงครับผมลงแค่สเต็งเลยแล้วคือมันได้ดาเมจเพียวที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆผมลงสเต็งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับจนตันหลอดโดยที่อันนี้เรื่องจริงเลยนะโดยที่ผมไม่ได้อัพเด็กไม่ได้อัพอินไม่ได้อัพวิสตอมไม่ได้อัพคอนเลยก็คือเล่นจนสเต็งมันตันร้อยเลยฟาร์มแบบนั้นจนเวล50ครับใช่ฮะผมใช้ธนูกระดาบใหญ่อันนี้ผมบอกทิกผมเลยนะผมใช้ธนูกระดาบใหญ่ส่วนคนที่คิดจะเล่นคลิขี้เนี่ยเอาจริงๆนะครับคุณจะแบบถ้าเกิดเป็นแบบพวกหัวโบราณอะแบบผมนี่แหละผมก็เป็นคนที่เล่นขี้มาก่อนเพราะผมเล่นมา2 ID อีก ID นึงเป็นสายขี้ผมจำได้ว่าผมเนี่ยไม่ลงสเต็งไว้ผมลงแต่เด็กอันนี้เหมือนใครไหมเหมือนคนที่ดูอยู่ตอนนี้หรือเปล่าผมอยากจะบอกคุณว่าอย่าทำแบบนั้น ID คุณจะพังนะครับเพราะว่าต่อให้คุณติดคริเนี่ยมันก็ไม่แรงถ้าดาเมจตั้งต้นของเรามันไม่เยอะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ผมแนะนำนะคนที่จะเล่นคริอย่าอัพค่าเด็กครับคนที่เล่นคริอย่าอัพค่าเด็กให้เอาค่าเด็กนะฟังให้ดีให้เราเอาค่าเด็กจากอุปกรณ์สวมใส่เอาจากเผ่าเอาจากเทรดแค่นั้นเลยอย่าเพิ่งอัพค่าเด็กจำไว้นะ3อย่างนี้สำคัญมากคนที่คิดจะเล่นสายคริจริงเอาจากเผ่าที่เลือกเอาจากเทรดที่ได้แล้วก็เอาจากอุปกรณ์สวมใส่ที่เราใส่เซตแค่นั้นเลยอย่าเพิ่งอัพคลิเนี่ยมันไม่ได้มีผลขนาดนั้นจากการอัพตรงนี้นะมันไม่ได้มีผลขนาดนั้นเลยแล้วมันติดยากมากๆแต่ถ้าถามว่าติดแล้วแรงไหมอันนี้ยอมรับเลยว่าแรงแบบผิดหูผิดตาแรงแบบวัวตายควายล้มแรงมากแต่ในทางกลับกันถ้าไม่ติดล่ะถ้าไม่ติดคุณก็เป็นหมาเลยอ่ะสมมุติว่าคุณติดคิดาเมจคุณ 1,000 คุณไม่ติดคุณอยากรู้ไหมดาเมจคุณอยู่เท่าไหร่ดาเมจคุณอยู่50 101 50 101อยู่แค่นั้นยิงมอนไม่เข้าครับฟาร์มไม่ได้ผมบอกเลยว่าอย่าทำนะ ID พังนะผมบอกก่อนนะครับต่อมาสายอินเนี่ยเอาจริงๆ wisdom เนี่ยถ้าไม่ได้อัพเลย
นะครับวิสตอมเนี่ยถ้าไม่ได้อัพเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะพวกสายอินเขาจะลงอินกันล้วนๆเลยคุณอาจจะห้อยวิสตอมไว้สัก10ก็ได้และที่เหลือค่อยไปเอาจากชุดอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็ที่เหลือก็ลงอินให้หนักๆให้เราปิดดาเมจมอนได้ไวอย่าลืมนะครับยิ่งคุณจบมอนได้ไวเราจะไม่เปลืองสกิลเมื่อคุณไม่เปลืองสกิลคุณก็ไม่เปลืองมานาเห็นไหมนะครับก็หนักอินไปเลยทำเหมือนสเต็งที่ผมแนะนำก็ได้ก็คือลงแม่งแต่อินเลยแต่อินเนี่ยผมไม่เคยเล่นแนะนำอาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนำจริงๆก็วิดดอมเนี่ยห้อยไว้สัก10 15 20พอไม่ต้องเยอะนะครับที่เหลือน้องลงอินไปให้เต็มที่เลยนะมันจะแรงแล้วก็มานาน้องจะมีใช้แบบว่าไม่ขาดมือเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายและท้ายที่สุดคือค่าคอนค่าคอนเนี่ยถามว่าควรอัพไหมจริงๆเนี่ยทุกคนควรอัพคอนนะครับควรอัพนะแต่สำหรับคนที่อยากจบมอนไวๆจริงๆเก่งจริงๆผิวจริงๆคอนไม่จำเป็นผมเล่นมาโดยที่ไม่ได้อัพคอนเลยจนเวล50นะครับอาศัยจากชุดสวมใส่เอาอาศัยจากการกินยาเอานะครับแล้วก็วิ่งจุกมอนอีกอย่างที่ผมจะบอกคืออาวุธผมเนี่ยผมเล่นดาบใหญ่ดาบใหญ่มีท่าดูดเลือดผมก็เลยไม่ได้ใช้คอนที่เยอะขนาดนั้นนะครับสำหรับใครที่ยืนไม่ไหวไม่มีสกิลดูดเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่คือต้องการจะให้ตัวเองตายยากๆหน่อยผมแนะนำเลยนะคอนเนี่ยคุณควรลงไว้สัก20ขั้นต่ำเพราะว่าคุณจะได้ค่าเกราะด้วยมันจะทำให้คุณถึงขึ้นแล้วก็จะได้เลือดด้วยและที่เหลือคุณก็ไปเล่นดาเมจคือผมจะไม่ให้แบ่งไปลงเลือดเยอะถามว่าทำไมดาเมจเราจะน้อยถ้าเราวันฮิตมอนได้มันจะฟาร์มง่ายเวลง่ายและเราก็จะไม่เสียเลือดเยอะนะครับประมาณนี้เลยเนาะแต่ถ้าคนที่เล่นจริงๆอ่ะผมว่าเขาก็เล่นแบบผมก็คือไม่อัพหรอกคอนน่ะผมก็พูดไปงั้นแหละสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนหรือว่าฟาร์มไม่เก่งจริงๆค่าคอนคุณก็ต้องอัพนะครับแต่สำหรับคนที่ช่ำแล้วรู้แพทเทิร์นมอนรู้วิธีการลากฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยก็ลงดาเมจล้วนไปเลยมันไวกว่านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทริคที่ผมนำมาฝากกันโอเคครับและนี่คือทั้งหมดของการอัพสกิลเบื้องต้นและการอธิบายสกิลแบบละเอียดเลยนะหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องนั้นงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย